สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่เทเลเรียมมาสเตอร์โหมดอีกครั้งว้าวมาครับเริ่มต้นซีรีส์ใหม่แล้วดูเจเนเรตเวิลด์ได้อุบาทมากอุ๊ย1โกว้าวโชคดีมากเลยโอเคจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวฉันต่อทางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวสำรวจฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเอ้ยตรงนี้ไม่หายขุด1ทีโอเคได้เชือกมาเอาเชือกเพื่อต่อทางกลับขึ้นไปข้างบนมันต้นไม้สั้นจังเลยอ่ะโอ้ว้าวว้าวได้ผลไม้มากินด้วยแอปเปิลคอลเอ้สายอุ้ยอุ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นหีบไหมหีบอะไรหีบน้ำโอ้โหอู้หูได้สัตว์เลี้ยงโอ้ my god ได้สัตว์เลี้ยงต้องเก็บอุ้ยห่วงยางดูห่วงยางนี่มันดีมากเลยนะเนี่ยคิดที่เข้า4โอ้ my god เฮ้ยสลามอุ้ยเราจะใช้อาวุธดาบไม่ได้ครับผมจะให้คุณผู้ชมเดาว่าผมจะเล่นสายอะไรคุณผู้ชม TikTok คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วแหละเพราะมันอยู่ในปกคลิปสายที่ผมจะเล่นก็คือสายขว้างปานะครับเป็นสายที่เรียกได้ว่ายากที่สุดในเกมเลยผมคิดว่านะเพราะว่าไอ้ที่ขว้างปาเนี่ยมันอุ้ยทะเลทรายเหรอมันมีไม่กี่ชิ้นครับและแต่ละชิ้นเนี่ยมันอยู่แค่ในตอนต้นเกมนะดังนั้นอาวุธที่เราต้องเอามาปราบบอสตัวสุดท้ายเนี่ยต้องมาจากต้นเกมของต้นเกมก็อย่างเช่นนี่ได้แล้ว2อันว้าวสุดยอดกูจะดีใจทำไมวะเนี่ยมันหาง่ายจะตายอ่ะไอเทมฟังปลา2ชิ้นแรกที่เราได้มาก็คือโทวิ่งไนท์ครับคือมีดปลาอีกอันนึงก็คือระเบิดตดหรือกรีเนทนั่นเองกรีเนทเก็บไว้เพราะมันดาเมจแรงเดี๋ยวเรามาสู้กับสลามพวกนี้กันเอ้ยสู้ด้วยมีดปลานี่เอ้ยต้นเกมมันจะสู้ง่ายนิดนึงนะเพราะว่าอาวุธมันหาง่ายจะสู้กูได้ว่ากูถามจริงกูตมีหีบก็ขุดครับมีท้อไหมในกูโอเคสามารถขับท้อได้เรียบร้อยได้มา50กว่าอันเลยนะเฮ้ยเราต้องลงไปข้างล่างครับฮึบอู้ดูเจ็บตรงนี้มีห้องอยู่อย่างนั้นเหรอเฮ้ยขอไอเทมซัมมอนได้ไหมโอเคค่อยยังชั่วหน่อยถ้าได้ไอเทมซัมมอนมาเนี่ยคือผมเสียใจนะเพราะแบบไอเทมซัมมอนมันก็ใช่ว่าจะหาง่ายนะแต่ว่าอะไรอ่ะหนูทำอะไรลูกรู้สึกข้างล่างเหมือนจะมีใยแมงมุมใช่ไหมใยแมงมุมเนี่ยสามารถเอาไปทำเตียงได้ก็ลงไปเลยดีครับลงไปเลยปากท็อตอุ้ยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมาปลาหนีดาบปลาลงหดครับเฮ้ยเราลงน้ำได้นี่ว่าลืมไปเลยโอเคตันไหมเนี่ยตันแน่เลยว่ะกลับดีกว่าครับคุณผู้ชมเรารีบไปสำรวจต่อดีกว่าโอ้ยฝั่งนี้ขี้เกียจสำรวจแล้วว่ะไปอีกฝั่งนึงดีกว่าโอ้โหแล้วแบบทางมึงอุบาทมากเลยอ่ะดีเอาไว้ตอนคืนเนี่ยกันซอมบี้มานะแต่กันกูด้วยกูไปไม่ได้ตัดไม้ครับตัดไม้เพราะว่าคืนแรกผมคิดว่าเราไม่น่าจะได้ทำอะไรมากมายหรอกจะไปสู้มอนก็กระไรอยู่อาวุธเรามันขาดสายนี้เป็นสายที่อุบาทที่สุดในโลกเลยนะผมคิดว่าเห็นชาวต่างชาติเล่นเนี่ยคือแบบมันสุดยอดมากเลยนะคนที่เขาเล่นจบได้อะคนไทยผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะผมไม่ได้ดูเลยเฮ้ยตะกะแตนยงโยนี่ไงเราฟาดไปหนึ่งทีวู้แถวนี้มันสวยเหลือเกินพังสักหน่อยผมชอบทำลายความสวยงามเคเจออุโมงค์ลักษณะอย่างนี้ต้องมีหีบเป็นแน่แท้เฮ้ยหายเอ้ยนี่ไงหีบเอ้ยเดี๋ยวบักตกใจนึกว่าหีบบักมีอยู่ครึ่งนึงรู้ดิมันเหมือนมีครึ่งนึงมากเลยนะเปิดมาได้ไอเทมคว้างปลาไหมโอ้ไม่ได้ว่ะเอ้ยแต่ได้อัคเซสซอรี่มาเวลาทุบเถาวัลย์เราจะได้เชือกเถาวัลย์ที่เป็นเชือกโอ้ต้นไม้สูงสูงทรายเหรอระเบิดนี่เป็นไอเทมคว้างปลาใช่ไหมเพราะมันปลาได้อะ หมาสลามเหรอคิดว่ากลัวไปเหรอกระบองเพชรครับขุดไปมันสามารถทำชุดเกราะได้ไปรีบเดินทางเอ้ยโอ้เจอละเหมือนจะเจอคู่อริกปึ๊บใจเย็นนะครับขอขุดไม้ก่อนเอาอะไรสู้ดีระเบิดคว้างระเบิดไปแล้วเรียบร้อยทำดาเมจไปครึ่งหลอดแล้วก็ปาเรียบร้อยเอ้ยมึงจะเยอะเกินไปแล้วนะโอ้ไม่อยากจะเสียเวลาด้วยสิขุดกระบองเพชรระเบิดเอาระเบิดมาแล้วเราก็จะปาระเบิดไปครับเฮ้ยจะไฟมันโฮโคตรแม่นจะฟายนะโฮเรียบร้อยครับเตรียมตัวเฮ้ยจะบดตุ้มตอนนี้กระบองเพชรมีเท่าไหร่เอ้ยมีอุ้ยมีร้อยแปดเฮ้ยเฮ้ยกระบองเพชรเอ้ยไม่ใช่กระบองเพชรอะไรล่ะพีระมิดเฮ้ยปึ๊บออกไปอีกาอีน่าโง่เรียบร้อยครับเจอพีระมิดอย่างนี้ระเบิดเลยดีกว่าระเบิดเรียบร้อยครับโอ้ยสุดยอดโอเคอีกนิดนึงขุดหน่อยก็ได้เดี๋ยวระเบิดหมดจ้าดำ
จ้าด้าอ้าวทางตันด้วยเอ้ยอ๋อมันชนกับต้นไม้อย่างนี้ดีเลยเดี๋ยวเราไปสำรวจต้นไม้ต่อในหีบเนี่ยมีโอกาสได้ชุดพุ่มแล้วก็ขวดกระโดดผมอยากได้ขวดมากเลยปึ้มอ๋อก็โอเคก็ใช้ได้อยู่ได้ถุงตดมาเพิ่มได้ปะเนี่ยเฮ้ยดีโอเคมีห้องเปิดมา ไอ้เหี้ยเอ้ยกูได้เทมซัมมอนแม่งเอ้ยโอเคเปิดหีบครับอุ้ยนี่โชริวเคนไอเทมปลาชิ้นที่3ครับอุ้ยเราก็มีตั้งเยอะนี่ว่ะเอ้ยทำไมตอนแรกมันมีอยู่ใช่ไหมกูมองไม่เห็นหรอวะดูเหมือนว่าข้างล่างจะไม่มีอะไรน่าสนใจมากดังนั้นก็ขึ้นไปข้างบนโอ้ยแล้วมันมืดแล้วด้วยอ่ะเอาไงดีหาถ้ำลงไหมหาถ้ำลงเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะไม่มีถ้ำเลยสลามมาเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านได้ไหมเรียกบ้านได้ไหมบ้านอันแสนอบอุ่นของเราเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นขุดทางก่อนอย่าให้ใครเข้ามาที่ปราสาทของเราได้ตรงนี้จะเป็นปราสาทในอนาคตการที่จะสร้างบ้านได้นั้นเราต้องมีหัวศิลป์ที่ดีดอกกุหลาบพวกนี้เอ้ยดอกกุหลาบกูมองไงเป็นดอกกุหลาบวะเนี่ยได้แล้วครับนี่คือห้องห้องมาแล้ว1ห้องถ้า2ห้องนี้จะเป็นหมาห้องประตูประตู4บานโต๊ะ2โต๊ะเก้าอี้2เก้าอี้ไกลจองห้องนี้เลยนะจองห้องนี้ใช่ไหมเพื่อนอ่ะวางโต๊ะวางเก้าอี้ให้เรียบร้อยไปนะเฮ้ยน่ารักมากเลยมันเดินมานั่งเลยและนี่คือหมู่บ้านของผมเองครับดูซิว่าNPC มันมาอยู่ได้ยังไกลมาอยู่เอ้าไกลมึงอยู่บ้านนี้ตัวมึงไปนั่งบ้านนู้นนะยังไงหลายใจอ่ะอยู่ตรงนี้ไปบ้านหลังนี้ก็พร้อมหวังว่าเช้าพรุ่งนี้เนี่ยจะมี NPC มือชาร์จมานะอุ๊ยดาวมันสามารถเอาไปทำอะไรที่มันปลาได้มั้ยวะคือถ้าผมจำไม่ผิดมันสามารถทำถุงตดแบบแปะได้ใช่มั้ยเนี่ย5อันโอ้สุดยอดป่ะลองดูดิมันเป็นถุงตดแบบปลาติดพื้นนะครับแปะหนึ่งที่เดี๋ยวมันก็จะมาโดด1 2 3เรียบร้อยต้องการจังหวะดีๆด้วย1 2 3เรียบร้อยแรงโอ้ยหมายถึงมันเนี่ยโอ้กลับบ้านดีกว่าอย่าเสี่ยงเลยตอนนี้คงจะทำอะไรไม่ได้วะคุณผู้ชมต้องรอเช้าอย่างเดียวว่ะเจอบิโอมหิมะเนี่ยผมคิดว่ามันดีมากๆเลยนะมันมีสโนว์บอลใช่ไหมเป็นไอเทมขว้างเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะก่อนที่ผมจะเล่นสายนี้เนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าจะแบ่งแยกอะไรที่มันเป็นอาวุธขว้างได้อย่างบูมแปลงที่ผมมีเนี่ยมันก็เป็นอาวุธขว้างได้นะแต่ว่าคงจะโกงเกินไปนะถ้าเราเอาบูมแปลงมามันก็ต้องเป็นสายบูมแปลงสิเนาะไอเทมขว้างก็คือเนี่ยเดี๋ยวพิจารณาตามความคิดกูเองแล้วกันเดี๋ยวโลกเราเป็นเวลคอลัมชันนะครับคุณผู้ชมทำไงดีวะเนี่ยถุงตดจะหมดแล้วด้วยถุงตดมันมีแต่แปะพื้นอ่ะอุ้ยมาแล้วปึ๊บอุ้ยโดนตัวเองตายอีกมานี่ก่อนดีกว่าชุดเกราะเราได้ชุดเกราะมาเรียบร้อยนี่ใส่เลยครับชุดเกราะนี้เนี่ยเมื่อมอนสเตอร์มันกระแทกเราเนี่ยมันจะเจ็บเองนะจากน้ำกระบองเพชรอุ้ยเมื่อช้ามาอุ้ยอยู่นี่เมื่อกี้หน้ากูสะบัดเลยกูมองซ้ายมองขวาทำไมเนี่ยกูต้องมองจอมาครับซื้อไพลอนเลยไหมอุ้ยอยากซื้อเนี่ยไอเนี่ยซื้อไหมซื้อมาเลยสองสว่างได้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันแต่ว่าก็เสียดายนะโบนัสเซตของไอกระบองเพชรเนี่ยเดี๋ยวนี่ครับอุ้ยมีมีดปลากับอ้าวเดี๋ยวมีดปลาไปไหนอ่ะมีแต่ชูริวเคนเหรอโอ้เฮ้ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนไม่มีมีดปลาเลยนะแต่กันมาในตอนที่กูกำลังจะออกเดินทางดีไม่มาตอนที่เราเดินทางไปแล้วปึ๊บดูของหน่อยสิโอ้โหมึงขายอะไรบ้างเนี้ยอุ้ยข้าวเหรออืมเดี๋ยวซื้อข้าวหน่อยไหมซื้อข้าวกินหน่อยคุณผู้ชมโอ้ยหิวข้าวโอ้ไบโอมจังเกิลอันนี้คือชิปหายแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าในไบโอมจังเกิลเนี่ยมันก็มีของดีนะเดี๋ยวถ้าเจอข้างข่าวตัวนึงนี่ชิปหายเลยเดี๋ยวมันเจอแน่ๆแหละข้างข่าวอ่ะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวมีหีบอะไรหรออ่ามีหีบครับมีหีบเปิดเลยครับเปิดมาได้บูมแรงละอู้ได้ถุงสมุนไพรเปิดเลยวัตเตอร์ลีฟโอเคหีบอีกแล้วเปิดมาโอ้ยได้แต่อะไรก็ไม่รู้มาแอคเซสซอรี่ก็ดีอยู่มาเราอยากได้อาวุธขว้างเพิ่มอ่ะยังเกิลเนี่ยก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรที่เราต้องการว่ะคือจริงๆเนี่ยอาวุธเราครบแล้วเนี่ยเราได้อาวุธของสายเรามาแล้วมันแทบจะไม่มีอาวุธอะไรอีกต่อไปแล้วก็หีบครับคุณผู้ชมไม่ใช่หีบสิบ้านที่เราลงมาฟาร์มก็เอาเป็นฟาร์มแอคเซสซอรี่แล้วกันนะ
เห็นอาวุธแล้วกูอยากใช้โอ้โหนี่คือกับดักใช่ไหมเนี่ยปิดก่อนครับปิดก่อนครับเดี๋ยวเรากันสลามมาโอเคแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเคลียร์กับดักครับเดี๋ยวผมจะมากู้วงจรระเบิดกันก่อนอื่นเอาลูกโป่งออกก่อนเออมันขัดขวางการกู้ระเบิดของเราฮึบปักทอสปักทอสโอเคตรงนี้มีระเบิดอยู่1ชิ้นใช่ไหมอย่าไปกดเปิดนะเออกดเปิดนี่ชิบหายเลยโอเคเราเอาระเบิดมาดูกับดักโอเคไม่มีอะไรต้องกลัวเนาะมันมีแค่ระเบิดกับน้ำแล้วก็หินหล่นใส่เออแล้วก็ปิดไปแล้วเราก็เปิดได้เลยครับเออเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวกูขาดอากาศหายใจตายเอาน้ำลงไปก่อนโอเคเปิดเลยครับปิ้งโอ้โหกูถามจริงโอ้แล้วก๊อตลี่ด้วยไงหยิบโอเคกับดักกูเชื่อ อุ้ยหัวใจเรามาดูกับดักนี่ก่อนโอเคกับดักมีแค่อันนี้อันเดียวครับเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ของหีบนี่เออมันเป็นของอันนี้โอเคงั้นเราก็เปิดเดี๋ยวหุ่นจุปา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 เอ้ยอะไรอะอะไรอะอู้รองเท้าอุ้ยไอเทมเทพสู้บอสกระตูรูเลยครับเนี่ยโอเคโอ้ยมีครั้งคราวหนึ่งเอหุ่นจุปุ๊บ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 อู้นี่สะท้อนดาเมจอย่างแรงอ่ะโอ้ระเบิดกูเหลือไม่กี่อันเองอ่ะหนึ่งสองสามสี่ฮึบตูมตูมตูมตุ้มโอเคเหมือนจะเจออารีเหมือนจะเจออารีเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแกล้งตายเหรอแกล้งตายได้ด้วยนี่แกล้งตายแกล้งตายเหรอเฮ้ยหีบทองเปิดครับโอ้รองเท้าเออ20มานะโอ้โหอันเก่าแม่ง4ดีเฟนซ์ว่ะดีจริงๆดีเฮ้ยตัวข้างบนอย่าลงมานะเออลงมาได้แต่อย่ามากัดกูเฮ้ยสวัสดีครับ MBC ทำอะไรครับเนี่ยเออขอซื้อของหน่อยเออโยโย่เป็นสายปลาไหมโอ้ยระเบิดขอบคุณครับกำลังต้องการอยู่พอดีเลยปึ๊บโอเคโอ้กูซื้อจนเงินหมดเลยกูซื้อจนเงินหมดเลยโอ้ตังหมดแล้วอ่ะเออ expose nearby treasure เออเปิดเผยสมบัติใกล้ๆตัวเหรอหุ้ยอันนี้มันโกงป่ะวะเนี่ยดูเหมือนมันจะโกงเลยนะขายนี้ไปหน่อยเออขายนี้ไปเออซื้อมาอะไรอะไรไอตัวข้างบนโอเคไหนไหนไหนทอดมาปึ๊บอ๋อโอ้โหผมว่ามันโกงแล้วเนี่ยเติมไม่ค่อยเกิดเลยอะไบโอมนี้เออเป็นไบโอมที่รักสงบจริงๆเลยเออสองตัวแรกไม่นับนะกูเข้าไบโอมปุ๊บแม่งโผล่เลยอะไอ้ฮึบกุดเออฮึบโอเคมืดมองไม่เห็นเล่นในความมืดฮึบโอเคไม่มีไปต่อโอเคระเบิดฮึบโอเคเราจะเปิดท้ายมันมาแล้วครับคุณผู้ชมเตรียมตัวฮึบค้างคาวค้างคาวเอาก่อนเลยฮึบตีสลามโอเคลงไปเออมีซอมบี้เห็ดมาอุ้ยมันไม่ติดน็อกแบ็คเลยอ่ะฮึบโอเคเดี๋ยวผมล่อมันมาตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันกระโดดมาถึงปิดก่อนโอเคลงมานี่กันให้หมดเลยมาครับฮุกหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับฮุกเรียบร้อยได้ฮุกมาแล้วแค่นี้ก็เล่นสบายแล้วรู้สึกว่าแร่ทองเนี่ยผมจะได้มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะลองเผาดูซิว่าสามารถทำชุดเกราะอะไรดีๆได้บ้างมา29อันเองอ่ะน่าจะได้เอาพิกแอคไหมเอาพิกแอคดีกว่าชุดเกราะไม่ต้องหลอกพิกแอคปุ๊บโอเคไม่ลบสปีดก็โอเคแล้วไปลงต่อครับคุณผู้ชมสลามอันตรายครับเออตัวพวกข้างล่างนี่ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเออมันมีหอกอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนี่มึงโดนระเบิดไปดิตุ้มเออมึงลงมาลงไปเลยลงไปเลยลงมาปึ๊บโอเคสวยงามเฮ้ยอะไรเนี่ยห่วงยางเออกรูดออมาหอกมันไม่ใช่สายกูอ่ะแล้วมึงเอามาล่อหน้าล่อตากูไงเดี๋ยวกูก็ใช้แม่งเลยหลบมาฮุกหลบมาอุ้ยโกงมากเลยเนี่ยฮุกบวกกับไอ้เนี่ยเออเนี่ยโอ้โหโคตรโกงอ่ะอุ้ยเจอเบลมหินอ่อนครับเออดูสิมีหีบมีบ้านมีอะไรมั้ยเฮ้ยแมวเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันดรอปไอเทมขว้างครับเฮ้ยหลบนี่หอกนี่ผมต้องการเดี๋ยวมึงมาเลยแข่งกันไหมล่ะแข่งกันไหมอุ้ยใครปลามี2ตัวเลยหรอมี2ตัวเลยครับ